สวัสดีครับหมูทุระ .com วันนี้จะมาพูดถึงแบรนด์หูฟังที่ครองใจหลายๆคนทั้งในเรื่องของความคุ้มค่าและคุณภาพของเสียงที่หลายสำนักรีวิวเนี่ยต่างหยิบยกเอาไปเปรียบเทียบกับหลายๆแบรนด์นะครับแถมยังการันตีคุณภาพตัวนี้เมื่อเทียบกับราคาเพราะว่าตัวนี้ถูกมากๆครับซึ่งจะเป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้นอกจากแบรนด์ซาวพีทนั่นเองซึ่งรุ่นที่เราหยิบมาพูดถึงวันนี้ก็คือเจ้าซาวพีท Air 3นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีติดตลาดเมืองไทยมากๆในปีนี้ครับและคลิปนี้เราจะมาบอก5เหตุผลกันครับว่าทำไมซาวพีท Air 3เนี่ยเป็นหูฟังทรูไวเลสที่คนถามหามากที่สุดในงบ 2,000 บาทนะครับก่อนไปดูยังไงฝากติดตามช่องบูทูล่าของเราไว้ด้วยนะครับเหตุผลแรกที่เราจะมาเล่าให้ฟังเลยคือรุ่นเก่านะครับอย่าง Air 2เนี่ยมันดังและขายดีมากๆอยู่แล้วเพราะว่าราคาพันนิดๆเท่านั้นครับแถมเสียงดีและก็ใส่สบายด้วยคนก็เอาไปแนะนำปากต่อปากอีกนะครับส่วนรุ่นนี้ครับ Soundpeak Air 3เนี่ยก็ต่อยอดความสำเร็จมาพัฒนาทั้งเสียงที่แน่นขึ้นมิติดีขึ้นครับรวมถึงให้เสียงที่ดังกว่ารุ่นก่อนหลายๆคนก็บ่นไปครับว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยเสียงมันเบาครับรุ่นนี้ก็แก้มาให้ทั้งหมดเลยแถมใส่ฟีเจอร์อื่นๆเข้าไปอีกนะครับเช่นเซ็นเซอร์ตรวจจับการสวมใส่การกันน้ำกันได้ดีขึ้นครับไมโครโฟนเพิ่มเป็น4ตัวครับทำให้เมื่อเทียบกับหูฟังตัวอื่นในงบพอๆกันเนี่ยบวกกับคะแนนรีวิวที่ดีเนี่ยเจ้า Air 3ตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โดดเด่นและน่าสนใจมากๆครับเหตุผลต่อไปที่ทำให้ตัวนี้ขายดีเลยนะครับก็คือความเป็นเอียร์บัดเนี่ยถือว่าเป็นเหตุผลหลักๆเลยครับเพราะในตลาดของหูฟังเอียร์บัดทัวร์เลยนะครับอันดับ1เลยเนี่ยก็คือ AirPods ใช่ไหมครับซึ่งบางทีราคาอาจจะสูงไปสักนิดครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายต่อหลายคนก็อยากจะหาเอียร์บัดดีๆสักตัวหนึ่งที่ราคาไม่สูงและสามารถตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีนะครับซึ่ง Soundpeak Air 3ตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมครับเหตุผลต่อไปเลยก็คือในราคา 1,600 นิดๆครับมีเกมโหมดปิดมาให้ด้วยนะครับแถมใช้งานได้เสถียรดีด้วยสามารถลดความหน่วงได้มากถึง60มิลลิเซกเลยครับตอนเล่นเกมก็เปิดโหมดนี้ก็ช่วยให้เกมลื่นไหลไม่มีดีเลย์แล้วก็เล่นได้ถนัดมากขึ้นครับข้อต่อไปเป็นจุดที่เราชอบมากๆครับปัจจุบันเนี่ยซาวพีทได้พัฒนาแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับสามารถนำมาปรับแต่งเอามาจูนเสียงเพิ่มได้อีกมีพรีเซตแนวเสียงต่างๆที่ตั้งมาให้แล้วถึง9แนวด้วยกันหรือว่าถ้าใครยังไม่ถูกใจครับปรับ EQ แบบคัสตอมก็ได้นะครับปรับแบบละเอียดตามโทนที่เราชอบได้เลยครับปิดท้ายด้วยแนวของเสียงนะครับนอกจากจะปรับแอปพลิเคชันครับเสียงเดิมๆเขาก็มาดีอยู่แล้วครับแนวเสียงถอดแบบมาจากรุ่นเก่าเลยครับ True Air 2เบสค่อนข้างแน่นแต่ไม่ถึงกับหนักมากออกในโทนที่นุ่มนวลครับค่อนข้างละมุนหูเป็นย่าเสียงเบสที่หูเรารับได้พอดีและถือว่าสบายหูมากๆถ้าสรุปง่ายๆก็คือเป็นเอียร์บัดที่เบสค่อนข้างดีมากๆตัวหนึ่งในตลาดเลยครับเสียงกลางและเสียงร้องถือว่าชัดใสในระดับหนึ่งเสียงร้องไม่แคบไม่อั้นปลายเสียงลงตัวดีครับโดยรวมแล้วบาลานซ์มาค่อนข้างดีลื่นหูฟังได้นานครับและนี่แหละครับก็คือ5เหตุผลว่าทำไมซาวพีท Air 3เนี่ยถึงขายดีก็จะเห็นนะครับว่าเจ้า Air 3เนี่ยมีจุดเด่นคือแม้จะเป็นเอียร์บัดแต่เสียงที่ได้มาก็จะมีมิติใสเคลียร์ฟังสบายและยังสามารถปรับ EQ ได้ตามใจชอบอีกด้วยแต่ข้อสังเกตตัวนี้นะครับก็คือแบตเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆไม่ควรเปิดเกมโหมดไว้ตลอดนะครับอาจจะทำให้แบตเนี่ยหมดไวขึ้นสรุปเลยนะครับถามว่าเหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่มองหาหูฟังใส่ฟังเพลงสบายๆตามสไตล์เอียร์บัดมีใช้เล่นเกมบ้างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบ AirPods แต่อยากได้ AirPods ในงบที่จับต้องง่ายครับแถมมีทั้งสีขาวและสีดำให้เลือกด้วยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์สุดๆเลยครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ www.หมูทุระ.com ได้เลยนะครับแถมจะบอกว่าตรงนี้ครับมีโปรโมชั่นอีกด้วยยังไงลองคลิกเข้าไปดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับรวมไปถึงถ้าใครเคยใช้เจ้า Soundpeak Air 3หรือว่า Soundpeak รุ่นอื่นๆนะครับสามารถมาแชร์กับพวกเราที่ช่องคอมเมนต์ด้านใต้วิดีโอได้เลยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ